ระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการนำเกษตรกรนะคะนำผลผลิตเลยค่ะจากสวนนะคะสดๆเลยค่ะมามอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและได้มีการมาประชาสัมพันธ์การจัดงานด้วยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการฝากให้กับทุกคนนะคะให้มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับราคาของทุเรียนค่ะซึ่งในขณะนี้เห็นได้ว่ามีราคาทุเรียนมีราคาแพงขึ้นใช่ไหมคะแต่ราคาทุเรียนก็ต้องอยู่กันที่ในเกรดของคุณภาพของทุเรียนค่ะหากเกรดดีราคาก็จะสูงขึ้นค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูภาพบรรยากาศก่อนการประชุมกันค่ะเชิญค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการเยี่ยมชมการแสดงผลการดำเนินการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวน4เรื่องประกอบด้วย Big Data Analytics เพื่อพัฒนาโมเดลคาดการณ์ความสามารถของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย0ถึง3ปีเพื่อเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือกับพ่อและแม่สามารถเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพนอกจากนี้การทำให้การไฟฟ้านะคะนครหลวงประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อมิเตอร์รวมถึงการให้ข้อมูลโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใช้ในการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสามารถทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานสามารถช่วยให้ท่าอากาศยานมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเพิ่มเติมให้มีการขยายฐานข้อมูลไปยังจังหวัดท่องเที่ยว12เมืองต้องห้ามพลาดและเตรียมสั่งการให้ทุกกระทรวงใช้ Big Data Analytics เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารประเทศต่อไปจึงขอความร่วมมืออย่าห่วงเรื่องข้อมูลเพราะรัฐบาลไม่ได้นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีและสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการก็เพื่อประเทศชาติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคและจำหน่ายสินค้าผลไม้ Thailand Amazing Durian and Food Fest 2018ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคมซึ่งมีทุเรียนก้านยาวลูกละ 20,000 บาทและหมอนทองลูกละ 5,000 บาทพร้อมมีการพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนโดยนายกรัฐมนตรีได้ฝากคนปลูกทุเรียนคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกและดูความต้องการของตลาดเป็นหลักขณะเดียวกันต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับราคาทุเรียนที่ขึ้นอยู่กับเกรดของราคาของสินค้าหากเกรดดีจะมีราคาสูงพร้อมเยี่ยมชมเครื่องวัดการสุกของทุเรียนเพื่อป้องกันการนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้คาดว่าจะหารือถึงสภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้หลังจากหลายพื้นที่นะคะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์บ้านเมืองการเคลื่อนไหวคัดค้านและยื่นข้อเรียกร้องในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เตรียมชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลในวันที่22พฤษภาคมนี้ส่วนวาระพิจารณาเตรียมอนุมัติงบประมาณกว่า 8,000 ล้านบาทใช้ในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เป็นงานสาธารณูปโภคงานประกอบอาคารและภายนอกอาคารรวมถึงระบบด้าน ICT โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณปี2561ถึง2563พร้อมพิจารณาขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเฟส2เพิ่มขึ้นอีกกว่า 15,000 หมู่บ้านโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการเน็ตประชารัฐเฟสแรกที่ได้ติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปแล้ว 24,700 หมู่บ้านเมื่อปลายปี2560ส่วนเฟส2นะคะตั้งเป้าติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เมื่อรวมโครงการเน็ตประชารัฐทั้ง2เฟสกับหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงอยู่แล้ว 3,635 หมู่บ้านและโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบอีกจำนวน 3,920 หมู่บ้านจะทำให้ประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 74,978 หมู่บ้านค่ะส่วนกรณีนะคะที่มีการสำรวจความคิดเห็นของฝั่งประชาชนของนิดาโพนะคะที่มีการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเป็นนายกรัฐมนตรีลำดับที่1นะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้กล่าวถึงคำถามในเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะคุณสหานุคุณศิริลักษณ์คะขอบคุณคุณสุรดาเข็มเจริญนะคะก็ถือว่านี่อิจฉาพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะไม่รู้ว่ามีโอกาสได้ชิมทุเรียนหมอนทองไอ้ทุเรียนก้านยาวโลละ20,000บาทหรือเปล่าโอ้ย20,000บาทเมื่อสักครู่นี้นะที่คุณสุรดานำมาให้ชมกันผมอยากไปอยู่ตรงนั้นจังเลยค่ะ